วันก่อนใครดูฟุตบอลบ้างลิเวอร์พูลก็ยี่แมนยู 7-0 นี่แมนยูกำลังประกาศขายที่6บิลเลียนนะก็แย่งซื้ออยู่เจอ 7-0 เข้าไปนี่นะไม่รู้ยังมีหลายคนเช็ดน้ำตาอยู่เลยครับตอนนี้วันที่7นะครับจริงแล้วมันไม่ความจริงแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะดิสอะเลคือหมายว่าแพนิคจนขนาดนั้นอะป๊อกดอกเสียที่ละลูกได้ลูกโอ้โหเห็นแล้วสงสารสงสารเนาะวันนี้บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยผมเห็นละมีคนหนึ่งเขียนว่าเหมือนเข้าไปในอะไรนะในที่ขายของแข่งกันอะลดแลกแจกแถมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ฟิโลโซฟีของการลดแลกแจกแถมนี่นะมันจะเหมือนอะไรไหมเหมือนตอนที่ต้มยำกุ้งคือรัฐบาลไม่เข้าใจเศรษฐกิจนายกไม่เข้าใจเศรษฐกิจผมเคยเบรกผมไปรองนายกอยู่วันนั้นยศพันตำรวจโทงผมเขาคิดว่าผมเป็นตำรวจคงไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจผมไปเบรกว่าอย่าเพิ่มงบประมาณนะเพราะวันนั้นเนี่ยเราเกิด twin deficit คือ twin deficit ก็คือการอะไรอ่ะภาษาไทยเรียกอะไร twin deficit ต้องรู้สอนอะไรนะฮะอีกทีนึงครับท่านเมื่อกี้เป็นเสียงอยู่ครับพี่หนูพูดอีกทีครับขาดดุลคู่ครับขาดดุลคู่คือขาดดุลทั้งงบประมาณและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพร้อมกันใช่ครับแล้วมันขาดดุลเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเริ่มขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วนะครับใช่ครับปีที่แล้วขาดดุลไป 16,900 ล้านเหรียญสหรัฐมันอาจจะไม่มากเพราะเรามีเงินเกือบ300บิลเลียนเราขาดทุน16บิลเลียนอาจจะไม่มากแต่มันเป็นทรายที่ไม่ค่อยสวยละเพราะส่งออกของเราเนี่ยปีนี้ก็ขาดดุลขาดทุนงบส่งออกเนี่ยติดลบมา4เดือนซ้อนละแล้วแนวโน้มส่งออกปีหน้าถึงจะบอกว่าปีนี้จะทำนายว่าส่งออกจะโต 1-2% ผมว่าน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบ่ายสามโมงอ่ะมันใกล้จะตกดินละ Sunset Industry เรายังไม่คิดหายุทธศาสตร์ที่สร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็น S-curve มาลากของเก่าขึ้นไปหรือย่าลากหัวไม่ให้มันตกลงมานะครับอันนี้เรายังไม่คือรัฐบาลที่อยู่มาทุกวันต่อวันเนี่ยจะไม่มียุทธศาสตร์หรอกเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่ามาทำธุรการมากกว่ามาทำบริหารนะเป็นรัฐบาลธุรการภาษาอังกฤษเรียกว่า administration ไม่ใช่เข้ามา manage ไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีเป้าหมายไม่มีการแก้ปัญหา long term solution แก้ปัญหาจะพูดหน้าไปวันๆหนึ่งอย่างเงี้ยเลยทำให้เราเนี่ยโครงสร้างมันมีแต่จะอ่อนลงอ่อนลงกินบุญเก่านี่เรามานั่งดูสิท่องเที่ยวกินบุญเก่าและยังไม่พอดูดเลือดนักท่องเที่ยวเสียความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นค่าเหยียบแผ่นดินก็ดีหรือว่าเรื่องนโยบายตม.เรื่องวีซ่าเรื่องตายโต๊ะอะไรทั้งหลายเรื่องการไล่ล่าแถวศุลกากรเหมือนก็ดูแล้วก็ทำให้เราจะเพิ่มนักท่องเที่ยวที่พักกล้าบอกว่าจะเพิ่มเป็น2เท่าก็ต้องมาดูว่าจะกินบุญเก่าต่อไปไม่ไหวหรอกนะครับส่วนไอ้ foreign direct investment หรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็หดหาย เพราะว่าไม่มี trust ในรัฐบาลที่มาจากทหารรัฐบาลสืบทอดอำนาจไม่มี confidence ในความสามารถของรัฐบาลที่จะมองปัญหาระยะยาวหรือจะซ่อมโครงสร้างที่ชำรุดผุลงไปทางเศรษฐกิจไม่ยุติธรรมแล้วก็ทุจริตมากไม่มียุทธศาสตร์สำหรับอนาคตประเทศไทย
แล้วค่าพลังงานก็สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอันนี้แหละ FDI ถึงหายไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องวันนี้พอพูดถึงเศรษฐกิจแล้วต้องพูดเรื่องนี้ว่าเราต้องแก้ไขวันนี้ที่ผมไม่ใช่บ่นแล้วไม่มีวิธีแก้นะมันทำได้หมดอ่ะประเทศไทยมันจริงๆพลังจำนวนคนมีเยอะความรู้ความสามารถคนก็มีแต่ว่าการบริหารจัดการการรวมพลังของคนเหล่านี้ต่างหากที่จะต้องมาช่วยแก้นะครับถ้าเกิดปล่อยให้ current account หรือบัญชีดุลบัญชีเดินสะพัดขาดทุนต่อเนื่องแล้วงบประมาณเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยก็ขาดทุนขาดดุลต่อเนื่องเนี่ยอันนี้อันตรายละอันตรายละสิ่งที่เกิดขึ้นในต้มยำกุ้งก็คือ twin deficit นี่แหละแต่บังเอิญว่า current account เขาขาดเยอะขาด 8% ของ GDP วันนี้พอมาดู GDP แล้วเนี่ยก็น่าห่วงนะของเราโตช้ากว่าคนอื่นเมื่อก่อนเนี่ยเราพยายามจะไล่ตามอินโดนีเซียให้ได้ซึ่งอินโดนีเซียประเทศเขาใหญ่ประชากรเขาเยอะกว่าตอนสมัยผมอยู่เขาลำจะไล่ให้ได้วันนี้เราไม่ติดใน G20 G20 คือท็อป20ของ GDP โลกอันดับสุดท้ายของ20ก็คือสวิตเซอร์แลนด์ซึ่ง800กว่าบิลเลียนแต่ของเราเนี่ยเพิ่ง500บิตกว่าบิลเลียนเป็นอันดับ24ของโลกกว่าจะเข้าไปอยู่ใน G20 ได้เนี่ยก็คงลำบากอยู่ต้องโตเท่าตัวอย่างดวดจีจะโตเท่าตัวอย่างยวนจีเนี่ยก็ต้องกล้าที่ใช้นโยบายเด็ดๆแล้วก็ลุยจริงๆจังๆวันนี้เรากล้าอย่างเดียวกล้าเพิ่มเงินวันนี้อนุทินก็ดีใจได้เพิ่มเงินอสม.อสส.อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเขายากจนเขาเงินเล็กน้อยแต่มันเพราะว่าแล้วการหาเงินล่ะนี่จ่ายเงินมันง่ายใครก็จ่ายเป็นอยากจะจ่ายแล้วหล่อเนี่ยง่ายมากเลยแต่ว่ามันกัดกร่อนทุกวันงบประมาณก็ขาดดุลมากขึ้นทุกวันแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นจากงบประมาณขาดดุลขนาดนี้แล้วเท่ากับเพิ่มหนี้ของประเทศไปวันนี้ 10.5 ล้านล้านจาก GDP 16ล้านล้านก็ปาเข้าไปเท่าไหร่โอ้โห 70% เกือบ 70% ของ GDP นี่หนี้นะและขาดดุลอีกขาดดุลก็ประมาณสัก 5-6% มั้งของ GDPก็อันนี้มันเป็นทรายไม่ดีเลยถ้าไม่แก้ไขอะไรพวกนี้ระยะยาวอันตรายมากนะครับอันตรายมากๆต่อระบบเศรษฐกิจประเทศก็เอาก่อนจะเข้ามาเรื่องนี้ครับเรื่องของเราก็ถามนิดนึงวันก่อนใครดูฟุตบอลบ้าง ลิเวอร์พูลกับยี่แมนยู 7-0นี่แมนยูกำลังประกาศขายที่6บิลเลียนนะก็แย่งซื้ออยู่เจอ70เข้าไปนี่นะไม่รู้ยังมีหลายคนเช็ดน้ำตาอยู่เลยครับตอนนี้วันที่7นะมันความจริงแล้วมันไม่ความจริงแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะดิสอะเลย์คือหมายว่าแพนิคจนขนาดนั้นอ่ะป๊อกดอกเสียที่ละลูกโอ้โหเห็นแล้วสงสารสงสารเนาะครับ